ับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมาเมามันค่ะวันนี้อยู่กับโลคนเดียวนะคะสาวิตรีสาระวาทค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลาบ่าย3ถึงบ่าย4โมงเย็นทางช่อง Variety News Channel ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมเราได้หลายช่องทางมากเลยนะคะก็ชมทาง PSI ก็ได้นะคะหรือว่าชมทางเคเบิลท้องถิ่นก็ได้และนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.mvtv.co.th นะคะรวมไปถึงค่ะใครที่มีโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะจะเป็น Android หรือว่าจะเป็น iOS ไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Samsung สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ MV Television นะคะได้ฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็สามารถดูรายการสดของเราได้ทั้งวันเลยนะคะกับแอปพลิเคชันค่ะนอกจากนี้นะคะในรายการของเรานะคะคุณสามารถแสดงความคิดเห็นและโทรเข้ามาพูดคุยในรายการได้หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในรายการค่ะ029349258-9หรือ SMS นะคะ4838377นั่นเองค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะสิ่งที่ฟุกจะมานั่งพูดคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้เชิญแขกรับเชิญมาค่ะเป็นคุณครูท่านหนึ่งชื่อว่าครูพรครูพรมีความสามารถมากเลยค่ะที่ตั้งอยู่บนโต๊ะของเรานะคะเป็นงานประดิษฐ์เป็นงานหัตถกรรมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยได้เรียนเด็กๆทุกคนถูกมันอยู่ในหลักสูตรของการเรียนสมัยม.ต้นหรือสมัยประถมเราจะต้องเลือกเรียนวิชาเลือกนะคะแต่ว่าฟลุ๊กก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้นี่นะคะในชั้นเรียนเนี่ยเขามีให้ถักโคเชแบบนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเย็บผ้ามีถักโคเชนะคะมีการเรียนใช้จักรแต่ว่าปัจจุบันนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้ว่าเด็กๆ เดี๋ยวนี้ได้เรียนกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีลูกมีหลานแล้วก็บอกว่าไม่ได้เรียนเลยที่โรงเรียนเขาไม่ได้สอนกันวันนี้นี่นะคะเป็นโอกาสดีมากๆที่ครูพรเนี่ยให้เกียรติมาในรายการของเราแล้วเดี๋ยวเราถามครูพรว่าครูพรเนี่ยเปิดสอนที่ไหนแล้วรับสอนอะไรบ้างนอกจากโคเชแล้วมีอะไรบ้างที่จะส่งให้ลูกหลานของคุณได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น่ารักมากเลยค่ะเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นฝีมือจริงๆนะแล้วก็เป็นความพยายามแต่ต้องบอกว่าความพยายามนี้ถ้าตั้งใจจริงๆนะเขาใช้เวลาไม่นานสำหรับการถักผ้าแบบนี้อันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่แบบนี้ค่ะนี่นี่น่ารักอ่ะนะตอนนี้กำลังคิดกันนี่น่ารักดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเขาทำขายได้เลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะคะอยากจะให้ลูกเรียนไม่พอตัวเองเนี่ยก็ทำเป็นอาชีพได้เช่นเดียวกันนะคะมันก็สามารถไปทำอะไรได้อีกหลายแบบแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนค่ะใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอหรือจะเป็นผ้าปูโต๊ะผ้าคลุมเตียงได้หมดเลยค่ะและของเหล่านี้เขาบอกว่าล้วนมีราคามีค่านะคะถักเสร็จเนี่ยผืนใหญ่ๆเนี่ยต้องบอกว่าแพงมากแล้วเขาเรียกว่าเราสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเนี่ยเป็นกอบเป็นกำเลยสำหรับงานหัตถกรรมแบบนี้วันนี้จะคุยกับครูพรแน่นอนนะคะแต่ว่าเป็นในช่วงหน้าเดี๋ยวต้องติดตามชมในช่วงหน้าด้วยช่วงนี้ค่ะเช่นเดิมนะคะเรามีข่าวมาเล่าให้ฟังกันเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสำรวจมาละคนไทยนี่นะคะชอบที่จะใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนแหละฟุกว่านะตอนนี้มันเป็นโลกแห่งเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเป็นโลกแห่งการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีผู้ใหญ่เองเนี่ยก็จะเล่นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นผู้ใหญ่เองอยู่ในโลกสังคมออนไลน์มากขึ้นอยู่ในโลกของมือถือมากขึ้นหรืออยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์ของเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์ต่างๆอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นเขาก็เลยไปสำรวจมาค่ะเขาบอกว่าคนไทยนี่นะคะใช้อินเทอร์เน็ต32ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์ค่ะทำไมเราถึงใช้ได้เยอะขนาดนี้เขาบอกว่าเพราะปัจจุบันนี้นะคะมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และมันสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมคือเมื่อก่อนเนี่ยกว่าเราจะไปร้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเข้าอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะคะมันก็ต้องใช้เวลานะคะบางทีเนี่ยนะคะก็ที่บ้านก็ไม่มีคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ที่บ้านไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไรแต่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเนี่ยเปรียบเสมือนคุณมีคอมพิวเตอร์1เครื่องเลยนะเพราะว่ามือถือเนี่ยสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วเขาเข้าเว็บอะไรกันหรือว่าเขาเข้ากันไปทำไมแล้วมันก็มีผลสำรวจออกมาว่าเขาเข้า Facebook เป็นอันดับที่1ซึ่งผลสำรวจนี้จริงๆมันมีมานานพอสมควรแล้วนะคะว่าคนไทยเนี่ยติด Facebook มากรู้สึกว่าเป็นอันดับ1ในทวีปเอเชียเลยนะคะที่ทุกคนเนี่ยนะคะก็ติด Facebook เจอกันใน Facebook
เล่น Facebook คุยกันผ่าน Facebook แชร์ข้อมูลผ่าน Facebook แล้วก็อาจจะเป็นการอ่านข่าวหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook แจ้งความผ่าน Facebook ทุกอย่างไปอยู่ในนั้นค่ะจนทำให้บริษัทนึงหรือว่าเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า MSN โปรแกรมหนึ่งนี้นะคะที่ใช้ในการพูดคุยกันเนี่ยจะต้องปิดตัวลงเพราะว่า Facebook เนี่ยมันโด่งดังมากแต่ว่าคำที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเฟซบุ๊กเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราไปเจอคนหลอกลวงไปเจอข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงไปเจอข้อมูลต่างๆที่เขาใช้ในการทำมาหากินในทางที่ไม่สุจริตนะคะก็เลยกลายเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็ไปเจอคนที่ไม่สุจริตด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ทีนี้ค่ะเขาบอกเปิดเผยออกมานะคะทางสพทอนะคะก็เปิดเผยว่าคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ต32ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์ส่วนใหญ่จะใช้โซเชียลมีเดียนะคะถึงร้อยละ93หมายความว่าคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปในโลกของสังคมออนไลน์นะคะครองแชมป์อันดับที่1ก็คือ Facebook นั่นเองค่ะเขาไปประมวลผลกันมาแล้วก็ไปสำรวจความเห็นกันมาตั้งแต่วันที่3นะคะคุณสุรางคณาวายุภาพค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็หรือว่าสพทอนะคะก็เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี2556นี่นะคะก็พบว่าปัจจุบันคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลา2ปีกว่าร้อยละ76คิดเฉลี่ยประมาณ32ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยพฤติกรรมนะคะของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีนี่นะคะจะใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนถึงหัวค่ำคิดเป็นร้อยละ 41.2 ค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะจะใช้เพื่อความบันเทิงเล่นเกมนะคะเล่นเกมออนไลน์บ้างนะคะหรือว่าอาจจะเข้า Facebook รวมไปถึงดาวน์โหลดสื่อบันเทิงต่างๆนะคะซึ่งเคยมีรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนของรุ่นพี่คนหนึ่งเนี่ยค่ะเขามีลูกอยู่เนี่ยแหละวัยประมาณเท่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเขาก็ให้เล่นเกมในมือถือนะเล่นไปเล่นมาพอตกหนึ่งเดือนผ่านไปบัตรเครดิตกลับมาเรียกเก็บเงินที่บ้าน 36,000 เพราะว่าน้องได้โหลดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อพวกแบบฟังก์ชันของเกมเนี่ยผ่านทางมือถือโดยที่ว่ามือถือนี่นะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการผูกกับบัตรเครดิตนะคะตอนช่วงที่เราลงทะเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะให้เรากรอกเลขที่บัตรเครดิตทีนี้เนี่ยเวลาเราจะซื้อขายอะไรก็ตามผ่านทางมือถือหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้นะคะก็จะใช้เขาเรียกว่าเป็นรหัสของบัตรเครดิตในการซื้อขายซึ่งมันจะซื้อขายได้ง่ายมากเด็ก 3-4 ขวบสามารถซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วโดยมีตัวพ่วงนะคะเป็นบัตรเครดิตของคุณแม่เสียค่าใช้จ่ายไป 30,000 กว่าบาทกับ 40,000 เนี่ยนะคะเขาบอกว่าตัวแปรที่สำคัญทำให้การใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นมาจากในเรื่องของการรับส่งอีเมลค่ะต้องยอมรับจริงๆว่าปัจจุบันนี้นะถ้าเกิดว่าใครไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออะไรก็แล้วแต่มันติดต่อกับเพื่อนยากมันติดต่อกับคนอื่นยากและมันทำงานยากพอสมควรนะคะเข้าไปค้นหาข้อมูลแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยนิยมใช้โซเชียลมีเดียนะคะก็สูงถึง 93.8% ผ่านทางสมาร์ทโฟนนะคะซึ่ง Facebook ก็ยังเป็นที่นิยมอีกอยู่ดีนะคะแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายนะคะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณ 2,000 กว่าบาทต่อคนนะคะโดยที่ผู้หญิงเนี่ยนะคะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียประมาณ 2,500 บาทต่อคนด้วยนะคะต้องบอกว่าคุณสุรางคณาก็เปิดเผยบอกว่ารูปแบบการทำธุรกิจทางการตลาดแบบปากต่อปากหรือว่าการเปิดร้านค้าออนไลน์ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่จะซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์เนี่ยหนึ่งอย่างเราต้องมั่นใจได้เลยว่าร้านค้านั้นมีอยู่จริงไม่หลอกลวงแน่นอนจำช่วงเป็นอะไรนะอะไรอะตุ๊กตาเฟอร์บี้อะจำได้ไหมที่เขาซื้อผ่าน Facebook กันอะแล้วก็โดนหลอกมีวงเงินตรงนั้นเนี่ยประมาณ4ล้านบาทที่เข้ามารวดเร็วมากภายในครึ่งชั่วโมงมันเป็นอะไรที่ทำการตลาดได้ง่ายมากๆและถ้าเกิดมีคนที่มีชื่อเสียง เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นแอดมินใน Facebook เนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยก็ยิ่งเชื่อถือแล้วก็หลงเชื่อได้ง่ายกับการทำธุรกิจแบบนี้นะคะก็ต้องระวังนิดนึงแต่บางคนเนี่ยก็รวยไปเลยนะกับการค้าขายผ่านทางธุรกิจทางโลกออนไลน์ค่ะโดยที่คุณไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายหน้าร้านหรือว่าไปตั้งร้านหรือว่าไปแบบเช่าร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยค่ะเพียงแค่คุณมี Facebook แล้วก็เขาเรียกว่ามีเพื่อนเยอะๆแล้วก็ลงภาพสินค้าแล้วก็ส่งสินค้า
แค่นี้คุณก็มีรายได้เป็นกอบเป็นกำบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นนะมี 30,000 ถึง 60,000 บาทบางคนเป็นแสนบางคน 3-4 แสนต่อเดือนบางคนเนี่ยเป็นรายได้หลักที่เลี้ยงครอบครัวไปเลยเห็นไหมอะไรก็ตามนี่นะคะถ้าเราใช้ในแง่ดีเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผลสำรวจกันมาว่าคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะ32ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์นะคะแล้วก็ติด Facebook กันมากที่สุดเช่นเดิมค่ะ Facebook ยังเป็นอันดับ1นะคะครองแชมป์อยู่นั่นเองค่ะอีก1ข่าวค่ะเป็นเรื่องของการหลอกลวงแล้วก็การเตือนภัยวันนี้นะคะเราก็เลยมาเตือนภัยกันสำหรับผู้หญิงนะคะที่นั่งแท็กซี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะผู้ชายเองก็น่ากลัวเหมือนกันหมายความว่าผู้ชายเองก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนทำร้ายได้เช่นเดียวกันค่ะไปดูเรื่องนี้กันเขาบอกว่าเรื่องนี้นะคะถูกแชร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตอีกนั่นแหละค่ะแต่เป็นเรื่องจริงนะคะที่เขาแชร์ต่อกันมานะคะเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงนี่นะคะเตือนภัยแท็กซี่โรคจิตนะคะสีส้มมีทะเบียนมาให้ด้วยวันนี้ขออนุญาตพูดถึงทะเบียนละกันทะเบียนทน4499เพราะว่าเราถือว่าเราเตือนภัยรถคันนี้เลยผู้หญิงเขาก็ถ่ายรูปมาแล้วก็มาลงมาแชร์กันนะคะเขาบอกว่าแท็กซี่คันนี้พูดจาลวนลามแถมโกงค่าโดยสารชาวเน็ตเขาก็เลยไปวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปจัดการเรื่องนี้นะคะถูกโพสต์โดยคุณฟ้า FMFนะคะสมาชิกเว็บไซต์พันทิป .com ค่ะโดยมีข้อความระบุดังนี้นะคะบอกว่าประมาณ19นาฬิกาที่เมเจอร์รัชโยธินค่ะตอนกลับเนี่ยเขาหาแท็กซี่ยากมากนะคะเต็มบ้างไม่รับบ้างทั้งที่ระยะทางจากเมเจอร์รัชโยธินไปแยกเกษตรเขาต้องการไปที่แยกเกษตรซึ่งไม่ไกลจากตรงนั้นเลยนะคะก็ไม่ไกลเลยพอเรียกแล้วเนี่ยก็รับด้วยความรีบเขาก็ไม่ได้สังเกตอะไรคันนี้พอขึ้นไปสักพักก็ถามเราคนขับเนี่ยถามน้องผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหลังว่าน้องชื่ออะไรด้วยความที่คนขับลักษณะท่าทางไม่ไว้ใจเราก็ตอบชื่อปลอมๆไปนะคะเขาก็ถามต่อว่าทำงานที่ไหนก็ตอบไปอย่างเหนื่อยๆว่าเอกมัยเนี่ยตอบเขาครบถ้วนเลยนะคะบางทีพวกนี้ก็ไม่ต้องไปคุยกับเขาก็ได้เนาะน้องผู้หญิงก็ต้องระวังตัวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าถามซักไซส์ไล่เลียงหรือว่าถามที่อยู่หรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่คิดขึ้นมาได้คือแล้วถ้าเขาไปส่งบ้านเราอ่ะเขาก็จะรู้จักบ้านเราสิใช่ไหมเพราะฉะนั้นลงดีกว่านะคะแล้วก็ถามต่อว่าน้องอยากจะเปลี่ยนงานไหมน้องคนนี้บอกว่าไม่อ่ะเพิ่งได้งานเขาก็บอกว่าลูกสาวทำงานได้เงินเดือนเยอะแต่ที่มาขับแท็กซี่อ่ะมันช่วยแก้โรคซึมเศร้าเขาบอกงี้นั่งมาได้สักพักหนึ่งนะคะพี่คนนี้เขาก็กดปิดมิเตอร์คนที่นั่งไปก็เลยงงคุณผู้ชมลองสังเกตภาพนี้ดีๆนะคะตรงที่หน้าของพี่คนขับตรงหน้าผากนี่นะคะมีรูปผู้หญิงติดอยู่เยอะเลยอาจจะเป็นรูปลูกสาวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังต่อเขาว่าไงบอกว่าเงียบไปแป๊บนึงเขาก็ชี้รูปนี้แหละค่ะรูปตรงที่อยู่ที่กันแดดนะคะมี4รูป1 2 3 4นะมีถ่าย2คนถ่ายคนเดียวถ่าย2คนแล้วก็คนเดียวตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยน้องเชื่อมั้ยเนี่ยกิ๊กพี่ไอ้ยะถ้าเจอแบบนี้คุณจะทำยังไงถ้าเป็นฟุกๆลงตั้งแต่อีที่ถามแล้วนะน้องบ้านน้องทำงานอยู่ไหนชื่ออะไรเนี่ยไม่ตอบแล้วก็น่าจะลงดีกว่านะถามบอกอีกนะเนี่ย4คนเนี้ยกิ๊กพี่น้องก็บอกว่าไม่รู้จะตอบอะไรเลยค่ะเขาบอกว่าคนนี้รวยนะพี่เนี่ยฟังประโยคถัดไปดีๆนะคะผู้ชมเป็นคนหาผู้ชายให้เขารวยมากให้เงินผู้หญิงคนนี้ใช้เดือนละเกือบ150,000และเขาก็ชี้รูปที่ถ่ายกับผู้ชายเสื้อแดงรูปทางด้านซ้ายมือสุดของจอทีวีจะเห็นว่ามีภาพ2คนนะคะผู้ชายเสื้อแดงคนหนึ่งผู้หญิงเสื้อขาวแล้วก็บอกว่าคนนี้เป็นเจ้าของบ่อนที่ถูกจับไปเนี่ยหน้าตาสวยๆแล้วเขาก็หันมามองเรารู้สึกสายตาเนี่ยลวนลามมากๆแล้วก็พูดบอกว่าคุณแบบน้องเนี่ยคนนี้เนี่ยให้แน่ๆนะคะอย่างน้อยก็มีบ้านหลังหนึ่งมีรถคันหนึ่งพี่จะติดต่อให้น้องสนใจไหมนะคะในใจตอนนั้นเนี่ยน้องเขาบอกเขากลัวมากแต่ทำอะไรไม่ถูกได้แต่โทรศัพท์คุยกับเพื่อนไปนะคะสักพักก็บอกว่าเดือนหน้าเนี่ยจะไปญี่ปุ่นไปกับพี่ไหมแท็กซี่อ่ะคุณมาทำอะไรคุณไม่ได้อยู่ในค่าของแท็กซี่แล้วอ่ะคุณมาหาอย่างอื่นแล้วอ่ะน้องก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วพี่คนนี้นะคะเขายังบอกต่อว่าเมื่อก่อนนี้นะคะพี่เนี่ยทำร้านอาหารในต่างประเทศกำไรเดือนละ 3-4 แสน
นี่ก็เล่นหมดไป 3-40 ล้านนะสักพักเขาก็พยายามขอเบอร์หมายความว่าผู้ชายเนี่ยนะคะพยายามขอเบอร์น้องผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารบอกว่าเอาไว้คุยกันเล่นๆน้องเขาก็ได้แต่เงียบพยายามไม่สนใจพอถึงเขาก็เรียกเก็บเงินเรา80บาทจากเมื่อกี้ที่เปิดปิดมิเตอร์ไปนะคะบอกว่าอ่ะรถติดอ่ะช่วยๆกันหน่อยเถอะแล้วมันคืออะไรอ่ะไหนบอกรวยลูกสาวรวยมากแต่ว่าเรียกเก็บค่ามิเตอร์80บาทน้องเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ50บาทเพราะว่าบ้านเขาอยู่ไม่ไกลเลยจากตรงเมเจอร์รัชโยธินไปถึงแยกเกษตรน่ะมันก็ไม่ไกลจริงๆนะคะคุณผู้ชมนิดเดียวนะคะมันอาจจะแบบที่มันขึ้นเป็น50บาทเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ารถมันติดเขาบอกว่าก็ประมาณเนี่ยถ้ารถติดก็ประมาณไม่เกิน50บาทพอน้องคนนี้ทำท่าจะไม่ยอมเขาก็พูดเหมือนไม่ให้เราอะพูดเหมือนไม่ให้เราลงจากรถไม่ยอมให้เราลงจากรถน้องคนนี้เขาเลยตั้งตัดใจให้เงินไปนะคะพอตอนจ่ายเงินเสร็จลงจากรถเขาก็ยังเปิดประตูมาถามว่าตกลงจะไม่ให้เบอร์พี่จริงๆหรอด้วยความที่ทนไม่ไหวแล้วหันกลับไปด่าดันไปเห็นเลยว่าเขาใส่กางเกงบ็อกเซอร์ค่ะหรือกางเกงในแบบผู้ชายอะขาสั้นที่สำคัญตรงเป้าเนี่ยมันตุงมากนะคะเขาบอกมาอย่างนี้นะคะน้องเขาก็เลยอึ้งพูดไม่ถูกแล้วรีบวิ่งหนีไปเลยเออน้องคะทำไมไม่ถ่ายข้างหน้ามาด้วยคืออยากจะเห็นนะว่าหน้าตายังไงนะประจานกันไปเลยดีกว่านะว่าคนที่ใช้อาชีพนึงที่บางครอบครัวนี่นะคะเขาทำเพื่อส่งเสียลูกให้ได้เรียนส่งเสียครอบครัวเป็นรายได้หลักของครอบครัวแต่กลับเอาอาชีพแบบนี้มาแฝงตัวเองแล้วก็มาทำเร็วๆแบบนี้มันเขาเรียกว่ามันแบบปลาเน่าทั้งปลาเน่าตัวเดียวมันตายทั้งเข่งอะค่ะมันเหม็นทั้งเข่งก็แท็กซี่ดีๆก็มีนะคะแท็กซี่ที่ใช้คราบของแท็กซี่ในการก่อเรื่องแบบนี้มันก็มีเยอะเช่นเดียวกันยังไงก็ต้องเตือนภัยด้วยทน4499นะคะไม่รู้ว่าเป็นรถเขาจริงๆหรือว่าเป็นรถที่เช่ามายังไงก็ตามเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าจะเร่งประสานงานต่อไปจริงถ้าเกิดเรื่องแบบนี้นะคะน้องต้องโทรไปที่184ด้วยนะคะเป็นกรมขนส่งทางบกนะก็เคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่เคยถึงแบบถึงขั้นมาลวนลามอะไรเงี้ยโชคดีมากในชีวิตเกิดมาไม่เคยถึงขั้นแบบเจอแท็กซี่ที่มันเลวร้ายมากแค่แบบปล่อยลงข้างทางเงี้ยก็รู้สึกว่ามันยังดีที่มันปล่อยเราลงกันนะเดี๋ยวนี้แท็กซี่ก็กลัวผู้โดยสารผู้โดยสารก็กลัวแท็กซี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มีสติค่ะแล้วตั้งอยู่ในสติเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราจะได้มีสติในการคิดในการทำต่างๆออกมานั่นเองนะคะเป็นเรื่องมาเตือนภัยกันสองเรื่องคือเรื่องเฟซบุ๊กอย่าเล่นมากเกินไปนะเด็กๆก็เอาเวลาไปพักผ่อนอ่านหนังสือบ้างเรื่องที่สองเป็นเรื่องของแท็กซี่เวลาเราจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระแวดระวังสักนิดนึงถ้าเกิดว่ามีเพื่อนก็ไปกับเพื่อนกันดีกว่านะคะหรือไม่ก็นั่งรถโดยสารประจำทางไงก็ระวังให้ดีเขาบอกว่ากลับบ้านเร็วๆหน่อยนะน่าจะปลอดภัยมากที่สุดค่ะแต่งตัวก็ต้องมิดชิดนิดนึงเอาล่ะวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเรามี1อาชีพที่คุณสามารถทำว่างๆทำเล่นทำใช้เองแล้วก็ทำขายได้ช่วงหน้าเราจะไปพบกับครูพรกันค่ะครูพรมาพร้อมกับนักเรียนนักเรียนจริงๆค่ะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะว่ามันมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วมันยากไหมสอนฟลุกได้ไหมถ้าฟลุกทำได้คุณผู้ชมต้องทำได้แน่นอนในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะนันเดียววังเบานันชิววิงกองทางจากออดีเดอร์ที่ชีมอลารอนบีกองโบเกตกอลลิงโกลด์เชนสวิงกิ้งเลฟไรท์Where to be?